การซ้อมกับชนาธิปมาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยเขาเห็นอะไรในตัวเจ๊มั้งครับผมด้วยรูปร่างของเขาของเจอย่างเงี้ยคิดว่าจะสู้กับเจดีกได้มั้ยเพราะเขาก็มีการเสิร์ฟเวทเทรนนิ่งเหมือนกันเซนาคาวะมีชิคายะเซนาคาวะจิตใจนั้นですけどまあเจลีกやってるのは難しいですか?いやまあまだねあの来たばっかだしあのJリーグの試合まだねあのやってないんででも対戦多分ねあのタイのチームにいるとき対戦してるから多分まあ自分ではどんなもんかっていうのは分かってるんじゃないかなとมันก็บอกว่าคือด้วยความที่เจยังไม่ได้เล่นในเจลีกก็เลยยังไม่แน่ใจว่าการเล่นจบอะไรลักษณะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจก็เคยเล่นกับทีมญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ไม่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยมุมมองของเขาเนี่ยกับเจเนี่ยมายะโยชิดะก็เคยชมเจในเกมฟุตบอลโลกมาแล้วอย่างเขาเนี่ยคิดว่าเจสมควรที่จะประสบความสำเร็จได้ไหมมาโดยที่เขาเซ็งว่ามายะโยชิดะからいろいろあの話してまあ褒める褒めることもあるんですけどあの小野さんの関係はまあどうですかJはあいや本当にあまあまだねあの難しい練習してないから、はい、まあ何とも言えないけどでも、はい、持ってるものは素晴らしいはいわかりましたคือเขาบอกว่าตอนนี้เจอาจจะยังไม่ได้ซ้อมแบบในแง่จริงจังมากมายก็เป็นเรื่องของการคอมมิวนิเคชันเพื่อนร่วมทีมเป็นหลักแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคือของจริงแล้วก็อยากพยายามตำแหน่งที่เขาที่เจจะเล่นเนี่ยโอโนได้มีการสอนอะไรเจบ้างมาあのโอโนโอโนさんからまあまあどのようにเจをまあ紹介するんですか教えてもらうんですかまあ別に教えるというよりあの自分で慣れて、はい、そのこのチームのやり方もそうだし、はい、でJリーグというのいう環境に慣れるというのが、はい、まあ大事だと思います。まあ、ก็คือในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องอะไรที่ยากเพราะยังไม่ได้ลงอะไรแต่ว่าตอนนี้เน้นในเรื่องของเพื่อนร่วมทีมเป็นหลักก็การซ้อมการอะไรวิธีแนวทางต่างๆหากจะเปรียบเจเนี่ยกับสโมสรหรือว่าลีกที่โอโนเขาเคยเล่นมาเนี่ยเขาน่าจะเหมือนใครมากที่สุดเขาน่าจะมีสไตล์คล้ายกึ่งใครเจ๊は同じスタイル。まあ今まで小野さんがやっている選手は誰ですか。まあなかなかいないタイプだと思うんで。あ、そうですね。ドリブルで、はい、あの切り崩していくっていうタイプはこのチームにもいなかったと思うんで。はい、非常に楽しみだなと思います。ก็ในส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่เคยเล่นกับนักเตะที่มีสไตล์เลี้ยงลากลุยอะไรประมาณนี้มาก่อนไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เขาเองก็เฝ้ารอครับครับถ้าเกได้โอกาสลงสนามเขามีอะไรอยากฝากบอกเจช่วงเลข2มั้งจะเลขนี้มาこれからまあやるんじゃないですかまあ最初のゲームは何かあのJに注意事項とかもし何かあればまあ自分がもねあの持ってる力っていうのをあの発揮してくれればそれがチームにとっていいことだし、はい、本人にとってもいいあの非常に重要になると思うので了解しました周りを気にせず自分のプレーをしてほしいก็ในส่วนของตัวของโอโนเองก็ตามเนี่ยเกมแรกเขาไม่อยากให้เจเกรงหรือว่าอะไรมากเพียงแต่ว่าเล่นในสไตล์ของตัวเองที่เคยเล่นมาแล้วก็จะทำให้ตัวเองดีที่สุดอยู่แล้วคือดีสำหรับตัวเองครับผมว่า